นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรายงานตัวครับคุณสมชายนี่มีนิวาสถานอยู่แถวเทือกเขาภูผานครับเช้าวันหนึ่งกลางปีพศ .2528 ประมาณสักเก้านาฬิกา ขณะที่แกกำลังเร่งทำสวนกระลำปลีพร้อมทั้งกล้วยน้ำว้าและท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมาไม่ขาดระยะเวลานั้นสายตาแกก็เหลือบเห็นพระภิกษุชารารูปหนึ่งครองผ้ากาสาวะพัสสง่างามสะพายบาทออกโปรดสัตว์ตามอริยะประเพณีด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงกว่าไวแต่ว่าท่าทางท่านสำรวมหน้าเลื่อมใส ท่านเดินตามถนนดินลูกรังเล็กๆล,ลงมาจากเชิงดอยคุณสมชายเป็นชาวบ้านคนเดียวในช่วงนั้นรู้สึกดื่มดำต่อภาพที่แลเห็นเป็นอย่างยิ่งก็หยุดงานวางจอบที่ใช้ขุดโกยร่องน้ำํำนั่งประนมมือเฝ้ามองท่านอย่างกระถูกสะกดเสร็จแล้วท่านก็หยุดยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ทาอะไรคุณสมชายไม่ได้เตรียมตัวมาใส่อาหารแต่อย่างใด ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนอกจากคิดตำหนิตัวเองเท่านั้นและเหมือนกับว่าท่านจะรู้ใจท่านก็เอ่ยขึ้นบอกว่าไม่มีอาหารอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกโยมแต่ขอแรงให้ไปช่วยงานพระศาสนาที่สำนักหน่อยได้ไหมล่ะคุณสมชายได้ฟังก็ยิ้มอย่างชื่นใจแล้วก็ภูมิใจขึ้นมาทันทีก็รับปากท่านด้วยความเต็มใจเป็นมั่นเหมาะต่อมาตอนบ่าย แกก็รีบขึ้นไปที่สำนักสงบนดอยซึ่งบริเวณนี้เป็นเพียงดอยขนาดย่อมชาวบ้านเขาเรียกดอยดานหังพวกพรานเนี่มักจะใช้เป็นเส้นทางผ่านขึ้นสู่ดานใหญ่ไปถ้ำสูงบากหังเหลวซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีนกเหยี่ยวทำรังอยู่มากมายถัดสูงขึ้นไปอีกก็เป็นที่ราบเรียบเล็กน้อย<ๆ>เขาเรียกดงดอกจานดอกทองดงมะเฟืองมะไฟะเพื่อจะไปล่าสัตว์กัน ในแถบเทือเขาใหญ่ภูพานนี้ที่ลานหินอันเป็นจุดที่สูงสุดของดอยดานหังนี้แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุเครือเถาวันสมุนไพรระโยงระยะนกกาว่าวกังเขียนดงนกเอียงจับกลุ่มส่งเสียงคุยกันเชื่อแจ้วทีเดียวคุณสมชายได้ไปพบกับหลวงปู่รูปเมื่อเช้านั่งอยู่ใต้กรดที่ปักอยู่ภายใต้ต้นกระบก เบื้องหน้าของท่านมีชาวบ้านแต่งตัวธรรมดาบ้างนุ่งชุดขาวบ้างล้วนแต่สูงวัยนั่งกันอย่างสงบสง,งียมคุนสมชายกราบท่านแล้วก็นั่งอยู่ด้านหลังคณะศรัานั้นหลวงปู่ก็พูดกันว่ามีคุนสมชายคนหนึ่งละที่จะมาร่วมมือช่วยเหลือท่านก็รู้สึกแปลกใจว่าท่านได้ให้เกียรติคุนสมชายซึ่งเป็นผู้อาวุโสน้อยในที่นั้นส่วนในที่ประชุมเก็นั่งฟังกันเงียบกริบเลยทีเดียว หลวงปู่มอบงานสิ่งแรกคือเอาหนังสือให้มาเล่มหนึ่งมีพุทธภาสิตและคำกรอนสอนใจให้มนุษย์ละจากการทำชั่วนะโดยให้คุณสมชายเนี่ยเอาข้อความในหนังสือไปเขียนเขียนด้วยสีน้ำมันลงบนไม้กระดานแผ่นเล็กบ้างใหญ่บ้างตามข้อความที่มีอยู่ในหนังสืออุปกรณ์ต่างๆนี่ท่านก็เตรียมไว้ให้แล้วคุณสมชายก็ลงมือทำตามความชำนาญที่มีอยู่ พร้อมกับคุณประภัยซึ่งเป็นคนที่มีผีมือในการวาดเขียนแล้วก็อาศัยอยู่ในละแวกบ้านใกล้ๆกันเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงป้ายกระดานสอนรมก็เสร็จคุณสมชายกับผู้ร่วมศรัทธาก็นำไปติดตามต้นไม้ต่างๆบนดอยขณะติดไปก็รู้สึกสงสัยว่าบนดอยนี้ทำไมถึงได้มีรูปปั้นต่างๆมากมายเช่นพระพุทธรูปเก่าแก่รูปแม่พระธรณีบีบมวยผม ตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเล็กๆมีน้ำขังอยู่นิดเดียวรูปลิงรูปเสือรูปเต่ารูปงูรูปพญาน,นาคอันนี้ปั้นขึ้นโดยปูนบางอันก็แกะสลักจากหินขนาดใหญ่เท่าคนวางตามตำแหน่งต่างๆกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีมาก่อนที่หลวงปู่จะมาดังนั้นสถานที่นี้ก็คงมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนามาแต่ดั้งเดิม ทางชาวบ้านน้องปลาดุกที่มาช่วยงานด้วยกันก็บอกว่าอย่างเนี้ควรจะไปสอบถามคนเก่าคนแก่คือคุณลุงแก้วถึงจะรู้เรื่องได้ดีหลายวันผ่านไปตอนเช้าคุณลุงแก้วได้พาเพื่อนบ้านด้วยกันห้าหกคนเดินผ่านสวนที่คุณสมชายทำงานอยู่คุณสมชายเข้าไปสอบถามก็ได้ความว่าจะรีบพากันไปหาหลวงปู่บนดอย เพื่อให้ท่านช่วยรักษาคนไข้ารายหนึ่งเป็นชายวัยใกล้เบญจเพศสติสัมปชัญญะไม่สมประดีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านนั่นเองอ่าแล้วชายผู้นี้ก็ร่วมเดินทางมาด้วยกันพร้อมกับญาติหลายคนเดี๋ยวลุงต้องรีบพาไปให้หลวงปู่ท่านรักษาเพราะขืนรอช้าท่านอาจจะไม่อยู่ก็ได้และคิดว่าเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าพวกญาติ เขาได้พาไปที่โรงพยาบาลศรีมหาภูจังหวัดอ,อุบลมาแล้วนะแต่ไม่ได้ผลเอองั้นผมขอติดตามไปด้วยคนนะลุงคุณสมชายบอกพร้อมกับวางงานรีบเดินตามไปจับพลันก็ไปรอจนหลวงปู่ท่านฉันเสร็จซึ่งเป็นการฉันมือเดียวของท่านตลอดวันแล้วลุงแก้วก็เข้าไปกราบเรียนต่อท่านท่านบอกว่าเรื่องเหล่านี้ก็เคยรักษามาอยู่แต่การรักษานั้นต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากรรมในเวรของคนไข้ และกำก่าว่ามากน้อยรุนแรงขนาดไหนด้วยอายุของคนไข้ด้วยขอให้ท่านตรวจดูก่อนว่าแล้วหลวงปู่ชาราผู้มีผิวกายอันผ่องใสแววตาเปี่ยมล้นด้วยเมตตาก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงหลับตาสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าอืมก็พอจะทำให้เขาสว่างได้นะขอให้มาอยู่กับหลวงปู่สักระยะหนึ่งก่อน ตอนนี้แกเอาโซ่รวนออกจากมือเท้าเขาเถอะเจ้าก,กรรมของเขายังไม่หนักหนาเท่าไหร่ลูกพ่อของคนไข้ผู้น่าสงสารก็พูดด้วยความกังวลบอหลวงปู่ครับถ้าขืนแกโซ่ออกผมเกรงว่าเขาจะทำร้ายคนอื่นหรือไม่ก็เที่ยววิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงไปนะครับไม่เป็นไรลูกมาหลวงปู่จะเป่ากระหม่อมให้แล้วก็รดน้ำมนให้ผู้เสดท่านก็ให้ญาติญาติจับคนไข้เข้าไปหา หลังจากนั้นก็ปลดโซ่ตรวนออกตามสั่งทุกคนจิตใจเริ่มไม่เป็นปกติเมื่อคนไข้พ้นจากเครื่องพันธนาการก็แสดงอาการดุร้ายขึ้นทันใดแต่ก็ไม่ได้เข้าทำร้ายใครญาติเป็นผู้หญิงนี่หวาดกลัวขยับเข้ามาชิดกันแน่นเลย่ะคุณสมชายก็ขยับตามเขาไปด้วยคนไข้ลุกขึ้นเดินไปรอบรอบพร้อมกับบนพ,พึมพำพึมพำฟังไม่เป็นสับเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปทันที ทุกคนก็ปรึกษากันว่าจะให้ใครวิ่งตามไปหลวงปู่ท่านก็บอกไม่ต้องรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองน่าอัศจรรย์มากเลยคนคไายหายไปสักพักหนึ่งก็เดินมือลอยกลับมาแล้วหยุดนั่งชมนกชมไม้บนโขดหินใกล้ๆหลวงปู่แล้วก็ทุกๆคนเวลาผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็หายจากการเป็นบ้าเพราะสังเกตจากการที่หลวงปู่สั่งให้ทำงานต่างๆบนดอยได้ เช่นตักน้ำปัดขวาดบริเวณสำนักรู้จักพ่อแม่พี่น้องพูดคุยกยับญาติญาติแล้วก็ไม่ดุร้ายแต่อย่างใดต่อจากนั้นคนไข้ารายอื่นๆก็เริ่มทยอยมาให้ท่านรักษาตามข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วถึงต่างอำเภอต่างจังหวัดก็มีท่านก็แผ่เมตตาไม่จำกัดชั้นวันณะยากดีมีจนหลวงปู่สมดาธีระธรรมโมคือชื่อของท่าน และจากการเข้ากราบสนทนาด้วยท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษตามสมณะสารูปแม้แต่ประวัติความเป็นมาของท่านท่านก็เพียงแต่เล่าให้ฟังพอสังเข็บเท่านั้นกล่าวคือบ้านเดิมของท่านก่อนจะบวชก็คืออำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนี่เองมีอาชีพเป็นพ่อค้าควายทางภาษาอีสานเขาเรียกนายห้อยสาเหตุก่อนจะบวชก็คือวันหนึ่งท่านจะนำควายที่เลี้ยงไว้ส่งโรงฆ่าสัตว์บังเอิญมีควาย ตัวผู้ตัวหนึ่งไม่ยอมลุกออกจากคอกแม้ท่านจะเอามีดปลายแหลมแทงเขาที่ก้นจนเลือดไหลซิบก็ไม่ลุกใช้ฐานไฟายแดงๆจี้อีกก็ไม่ยอมลุกเลยท่านก็เลยใช้มือทั้งสองอันกำยำเข้มแข็งหักหางควายตัวนั้นจนหางหักขามือเห็นกระดูกขาวโผลออกมาเลือดสีแดงฉานไหลทะลักยังกระทอบประปาแตกควายก็ส่งเสียงร้องน้ำตานองแก้มแต่ก็ยัง,ยง,ยง,ง,ง,ยงไม่ยอมลุกขึ้นเลยคล้ายก็จะบอกว่าขอเจ็บดีกว่าขอตาย เมื่อเห็นอย่างนั้นจิตใจของท่านก็ว้าวุ่นอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับเกิดจิตสำนึกระลึกถึงอกเขาอกเราอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความสงสารเมตตาชีวิตสัตว์ผู้ร่วมโลกร่วมทุก์ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรเปรี่ยมขึ้นมาเต็มหัวอกน้ำตาในห้อยหนุ่มก็เริ่มหลั่งรินนองหน้าท่านยืนซึมน้ำตาชื้นใบหน้าอยู่อย่างนั้นฉับพลันก็บังเกิดความคิดเปลี่ยนแนวชีวิตของตนว่า เรานี่หนอเป็นผู้สร้างสมกรรมทำบาปมามากเหลือเกินอยากละนั้นเลยเราจะเลิกการกระทำความชั่วทั้งปวงหันมาสร้างสมกรรมดีทวีบุญกุศลอันจะเป็นที่พึ่งของคนเถอะจากเหตุการณ์นี้ทําให้ท่านได้นำตนเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสดมุ่งประพฤติตนเป็นสมณะผู้สงบจากบาปอากุศลทั้งหลายเป็นภิกษุผู้เห็นภายในวตัตฏสงสาร ถือธุดงควัตออกปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพรท่องเที่ยวจาริกไปอย่างผู้ไม่มีความอะไรในชีวิตตามแบบพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งพุทธกาลคุณสมชายช่วยหลวงปู่สร้างป้ายสำนักขึ้นเป็นไม้แดงแผ่นเดียวขนาดใหญ่แกะสลักลงไปว่าสำนักสงฆ์ สำนักสงดอยคันหังตำบลพังกว้างอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครทาสีสันสวยงามและกิจการงานอื่นๆที่ท่านมอบหมายก็ตั้งใจทําด้วยความเพลิดเพลินเป็นสุขจนกระทั่งคุณสมชายเกือบจะลืมเรื่องความสงสัยที่ค้างค้างอยู่ในใจซะแล้วขณะที่กําลังตัดเครือกล้วยน้ําว้าในสวนก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ก็เลยรีบไปที่บ้านลุงแก้วในช่วงบ่ายเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้ว ลุงแก้วเนอายุสัก5้สแต่ท่าทางยังแข็งแรงเป็นเรื่องราวเลี้ยนรับมหัศจรรย์จนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนรุ่นใหม่มาสนใจสอบถามแต่ก็เป็นเรื่องจริงซึ่งลุงคิดว่ามันอาจจะสูญสลายตายไปพร้อมกับชีวิตของลุงก็ได้ลุงแก้วเล่าว่าเมื่อประมาณปีพศ2513สมัยที่ทหารอเมริกันพันธมิตรของไทยยังอยู่ปะปนกับชาวบ้านหนองปลาดุก ได้มีพระธุดงค์ชรา,ารูปหนึ่งมีชื่อว่าหลวงพ่อเจียจาริกสแสวงบุญมาถึงชาวบ้านป่าก็พากันนิมนต์ให้ท่านอยู่โปรดสัตว์เพราะนานทีปีหนจะมีพระธุดงผ่านมาทางนี้ท่านก็รับนิมนต์โดยแสดงเจตจำนงขอปักหลดบนดอยด่านหัางน้นสองสมวันต่อมาท่านก็ได้สร้างกระต๊อบมุงแฝกขึ้นโดยตนเอง ชาวบ้านก็เห็นอย่างนั้นก็เลยช่วยท่านก่อสร้างเป็นกุฏิสงฆ์ขึ้นหลังหนึ่งแทนเพื่อความสะดวกสบายปลอดภัยกว่าเพราะสิงสาราสัตว์แถบนี้ดุร้ายมากโดยเฉพาะงูเห่าในมีชุกชุมเลยทีเดียวหลวงพ่อเจียเป็นพระภิกษุที่มีจริยาวัดสำรวมสงบสง,บสงเงียมชอบเข้าสมาธิบ่อยๆและเข้าทิ้งนานๆแม้ตอนกลางวันพวกชาวบ้านเสร็จธุระการงานตั้งใจขึ้นไปหาก็ยังเห็นท่านนั่งหลับตาภายในกุฏิองเงียบสงัดอยู่อย่างนั้น อีกประการหนึ่งก็ดูเหมือนท่านจะรักสถานที่นี้มากต่างก,กันกับพวกชาวบ้านที่ขึ้นไปหานี่ไม่ค่อยจะมีใครชอบขึ้นมาเท่าไหร่นะะักอะเพราะมันเป็นป่ารกชัดหน้าวิเวกวังเวงซะเหลือเกินต่อมาท่านได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นด้วยปูนโดยขอแรงจากชาวบ้านนั้นปั้นกันตามมีตามเกิดมีการเจิมแล้วก็การนั่งปลกด้วยตัวของท่านเองแล้วก็สร้างรูป แม่พระธรณีบีบมวยผมรูปพญานาครูปงูใหญ่รูปเสือรูปเต่ารูปไก่บางชิ้นก็แกะสลักจากหินก้อนใหญ่ขึ้นประดิษฐานตามที่ต่างๆห่างๆกันและทุกครั้งท่านจะนั่งสมาธิอยู่เบื้องหน้าบริกรรมคาถาลงอาคมก่อนเสมอตอนสายวันหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ขึ้นไปบนดอยเพื่อเยี่ยมเยียนท่านเมื่อไปถึงก็พบท่านเอารูปกระดาษของในหลวงรัชกาลที่เเสียบ ไม้ปักอยู่กลางแจ้งชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้สอบถามท่านท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเจ้าของสถานที่เขายกพวกเข้ามาหาทีแรกเขาว่าไม่ต้องการให้อัตมาอยู่เพราะกลัวว่าจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรๆของเขาอัตมาก็ตอบไปว่าที่มาเนี่ยมีเจตนาจะมาสร้างความเจริญให้แก่พระพุทธศาสนาหากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปสู่ความเจริญความสุขความภัยบณ์มันก็เกิดขึ้น พวกหัวหน้ากลุ่มก็หยุดพูดกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันสักพักหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะทําก็ขอให้ทําจริงอย่าทอดทิ้งชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเขาจะยอมยกให้แต่ว่ามีบางคนในกลุ่มคัดค้านเขาบอกว่าอยู่กันมานานหลายร้อยปีแล้วไม่อยากจากไปเขารักเขาห่วงที่ของเขามากอาตมาก็เลยยืนยันย้ำเจดจำนงพร้อมกับยกเหตุผลว่าที่นี่แผ่นดินเนี่ยเป็นของชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของส่วนตัวรอกพอใกล้ๆสว่างเขาก็แยกตัวไปชาวบ้านที่ได้ฟังแล้วก็เกิดความตื่นเต้นตกใจกันใหญ่เพราะรู้มาแต่ไหนแต่ไรว่าบนดอยเนี่ยพวกผีป่าเนี่ยดุมากตกลงเย็นนั้นยังไม่ทันจะพลบคำ่ำทุกคนก็รีบขอตัวลาท่านลงจากดอยก่อนแล้วก็ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพังตามเคยดึกสงัดน้องคืนนั้นก็เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้น ทุกคนได้ยินเสียงมโหรีปีพาดบรรเลงกระหึมอยู่บนดอยดานหังได้ยินเสียงผู้คนทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กเสียงช้างมา้าวัวควายอึกกระทึกพึกครมเป็นเวลานานเหมือนกับมีงานอะไรก็ไม่รู้พอสว่างหลวงพ่อท่านลงมาบินทบัติชาวบ้านก็พากันไปสอบถามเรื่องเสียงประหลาดเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าพวกเจ้าของที่เขามาอำลาแล้วก็เฉลิมฉลองอนุโมทนา จากนั้นก็พากันอพยพขึ้นเขาเข้าป่าใหญ่ดงดิบไปก่อตั้งรกรากกันใหม่ต่อไปหลวงพ่อเจียอยู่จำมันสาบนดอยดานหังเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวบ้านป่าเป็นเวลานานสามปีอยู่มาวันหนึ่งท่านได้พูดกับชาวบ้านว่าจะเข้าสู่ป่าใหญ่เสร็จแล้วท่านก็หายไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงได้กลับมาจากนั้นไม่นานท่านได้บอกลาชาวบ้านว่าท่านจะต้องจากไปแล้ว และการไปในป่าใหญ่คราวนี้จะไม่กลับมาอีกเลยก่อนไปท่านได้พูดพยากรณ์ไว้ว่าสถานที่นี้จะยังคงจเจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อไปและจะสถาพรภัยบุญมากเมื่อถึงเจ้าอาวาสรูปที่สามการไปของท่านนี้มีชาวบ้านไปส่งถึงด่านใหญ่จากนั้นท่านก็ทุดงรูปเดียวไปถ้ำสูงบักหังแล้วไต่ตามหน้าผาสูงชันขึ้นสู่ที่ราบ บนเทือกเขาภูพานเขาเรียกดงดอกจานแล้วข้ามสันเขาส่วนหนึ่งมุ่งสู่ภูท่ำพระจากนั้นก็ไม่ทราบเส้นทางอีกเพราะว่าพรานป่าชาวภูไทยในหมู่บ้านหนองปลาดุกนี้ไม่มีใครกล้าไปเลยและพวกพรานก็ไม่สนใจพระสนใจเจ้าโดยก็เลยไม่ได้ไปส่งท่านสถานที่บนดอยดานหังก็รกร้างว่างเปล่าไปประมาณสองปีต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุ30ปีกว่า มาแสดงตัวว่าเป็นลูกชายหลวงพ่อเจียรพร้อมกับนําลายแทงเป็นเสี้ยวผ้าจีวรเก่าวาดรูปพระรูปเต่ารูปพญาน,นาครูปงูรูปเสืออยู่ในนั้นโดยท่านมาพร้อมกับสัมมเนรรูปร่างใหญ่อายุใกล้จะครบอุปสมบทอีกสองรูปชาวบ้านก็เลยพาท่านเดินทางขึ้นไปบนดอยดานหังท่านได้เดินดูสถานที่พร้อมกับสอบถามพูดคุยถึงเรื่องหลวงพ่อเจียทำให้เกิดความคิดจะติดตามไป แม้ชาวบ้านจะทัดทานไว้เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในการเดินทางท่านก็ไม่ยอมท่านออกเดินทางค้นหาไปตามคำบอกของชาวบ้านพร้อมกับสัมเนนทั้งสองเป็นเวลาถึงสองอาทิตย์ก็กลับมาพร้อมกับเศษผ้าจีบอเก่าแก่ผุพังเก่าจนขึ้นราแล้วและโครงกรดของหลวงพ่อเจียซึ่งชำรุดสุดโทมเหลือแต่โครงไม้ที่ไม่มีผ้ากลางกั้นแต่อย่างใดท่านเล่าว่าอาศัยเดินตามทางของพรานป่าซึ่งธุระกันดานมาก มีทากระโดดเกาะดูดเลือดชุกชุมจนกระทั่งถึงภูถ้ำพระซึ่งปรากฏมีพระพุทธรูปแกะได้หินก้อนใหญ่ขนาดเท่าคนชำรุดสึกกรอนไม่มีหูตาปากจมูกเลยตั้งอยู่ปากถ้ำเล็กๆเกยื้องไปก็เป็นลานกว้างแวดล้อมด้วยต้นไม้ป่านานา,นานชนิดความรู้สึกเหมือนกับว่าสถานที่นี้เคยมีความเจริญมีผู้คนเคยอยู่อาศัยมาก่อนแต่โบราณกาลเสร็จแล้วท่านก็ได้พบโครงกรด ปักอยู่ถัดไปก็พบเศษผ้าจีวรเกาะเกี่ยวอยู่กับกิ่งมะม่วงป่าจึงได้นำกลับมาส่วนโครงกระดูกแล้วก็บาทแล้วก็บริขารอื่นๆไม่พบเลยแต่ก็เป็นอันเข้าใจว่าพระผู้เป็นบิดาเนี่ได้มรณภาพจากไปแล้วท่านได้ให้ชาวบ้านพาสำรวจสถานที่บนดอยดานหังอีกครั้งหนึง่งแล้วเกิดความคิดจะกระเทาะรูปปั้นต่างๆที่หลวงพ่อเจียรสร้างไว้โดยเริ่มทดลองที่รูปเต่าก่อน เมื่อกระเทาะที่โคนเป็นรูลึกเท่ากำปั้นลงไปสักหนึ่งศอกก็พบเศษเหรียญเศษสตังของเก่าแก่โบราณมากท่านให้สามเนรนหลวงหยิบขึ้นมาหนึ่งกำแล้วก็ปรารบเก่าชาวบ้านในที่นั้นว่าจะนําเงินเหล่านี้ไปทําบุญจะตอนท่านจากไปกลับไม่มีใครเห็นท่านนําเงินโบราณนี้ไปด้วยเลยแล้วท่านก็ไปได้กระเทาะรูปปั้นรูปแกะสลักอื่นๆด้วยเมื่อข่าวเรื่องพระลูกชายหลวงพ่อเยยคนพบสมบัติโบราณแพร่สะพัดไป ต่อมาก็มีชาวบ้านไปพบหน้าอกพระพุทธรูปที่หลวงพ่อเจียรสร้างไว้ถูกขโมยเจาะและตอนสายในวันนั้นพรานป่าก็ได้พบศพชาวบ้านต่างถิ่นเป็นชายทั้งคู่ยิงกันตายเองอยู่ริมทานน้ำเยื้องถ้ำห้วยใกล้ๆ่ากั้งแหลวมีพระคำพีใบลานที่หลวงพ่อเจียจานไว้ตกอยู่ส่วนสมบัติอะไรอื่นๆนั้นเข้าใจว่าตกลงลำธารหายไปหมดแล้วลุงแก้วเล่าว่า ผมคิดว่าเขาคงจะแย่งสมบัติกันเพราะเกิดปัญหาเรื่องการแบ่งปันกันไม่ลงรอยก็เลยยิงกันขึ้นเมื่อประมาณปีพศอ2517ส,อสมัยที่พ่อของลุงคือปู่สายยังมีชีวิตอยู่เอพ่อนะมีอาชีพเป็นพรานป่าท่องเที่ยวล่าสัตว์ในแถบเทือกเขาภูพานรุ่นเดียวกับพรานกาสีที่ตายอย่างมีปริศนาบนดงดอกจานนั่นแหละวันหนึง่ง ในช่วงบ่ายของหน้าร้อนปลายเดือนเมษาตอนนั้นสายลมที่ปกติเคยพัดใบไม้ไหวตลอดเวลากลับเงียบสงบลุงแก้วเล่าว่าพ่อของแกคือพรานสายกับสุนัขกู้ใจออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เช่นเคย เมื่อเดินทางมาถึงบ่อน้ำซึมจากร่องหินตามธรรมชาติห่างจากดอยดานหังไม่มากนักก็พบกับตะกวดป่าตัวหนึ่งกำลังลงกินน้ำดับกระหายอยู่เงียบๆเ,เวลานั้นสุนักพรานก็ค่อยๆย,ย่างกรายเข้าใกล้ด้วยความชำนิชำนาญแต่กระนั้นก็ไม่พ้นสายตาอันฉับไวของตะกวดก็เลยทำให้มันรอดชีวิตโดยรีบวิ่งหนีทยานไปทางทิศตะวันตกพุ่งตัวหลบเข้าไปสู่รูหินเล็กๆทันที สุนัขพรานก็วิ่งมุดตามตะกวดตัวนั้นไม่กี่นาทีก็ต้องตะลีตะเหลือกออกมาอย่างง่าประหลาดพรานสายหยุดพิจารณาอาการนั้นเสร็จแล้วก็บังเกิดความคิดว่าโพรงหินขนาดเท่าสุนัขผ่านเข้าไปภายในต้องกว้างใหญ่แน่นอนเพราะว่าตอนที่สุนัขวิ่งออกมาได้หันเอาหัวออกมาก่อนแสดงว่าข้างในสามารถกลับตัวได้แต่ด้วยความสงสัยว่าทำไมสุนัขถึงรีบวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิต พรานสายก็นำขี้ใต้จุดนำทางนอนคลานมุดพิสูจน์ดูบ้างยังไม่ทันที่ปลายเท้าของพรานเท่าจะลับหายเข้าไปเขาก็ต้องตกใจะตะลึงต่อภาพเบื้องหน้าที่พบเห็นปรากฏเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณตั้งเรียงรายภายในโพรงถ้ำมากมายนั้นอ้าหน้าอาัศจรรย์พอได้สติพรานป่าก็รีบคลานออกมาแล้วจัดการตัดไม้ไผ่ยาวหนึ่งวาสอดเข้าไปในโพรง เหลือปลายไม้ยื่นออกมาเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องหมายไว้จดจ,จําแล้วก็นําก้อนหินใหญ่บ้างเล็กบ้างปิดปากถ้ำนั้นจนมิดวันรุ่งขึ้นพรานสายพร้อมกับหมอธรรมประจําหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมสามารถไล่ผีประรังควานแก้อาถรรพ์รักษาโรคโด้วยเวทมนต์คาถามาดูสถานที่เพื่อจะเอาพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณล้ำค่านั้นเมื่อมาถึงทั้งสองก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิด เพราะว่าปากรูพโพรงที่พรานสายได้นำหินมาปิดไว้ลูกๆบัดนี้หินที่วางซ้อนเรียงรายกลับประสานกันเป็นเนื้อเดียวสนิทและติดกับเนื้อหินขอบบริเวณรอบๆอย่างน่าอัศจรรย์ปล้องไม้ไผ่สดที่แลบออกมานี่ถูกหินเบียดบี้แบนไปเลยทีเดียวหมอทรรผู้นั้นก็รีบนั่งลงทำอันเป็นพิธีกรรมของหมอผีคล้ายๆนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาทำอยู่เป็นเวลานาน,าน จากนั้นก็พึมพำบอกนายพรานบอกว่าพระพุทธรูปโบราณต่างๆเหล่านี้มีเจ้าของเฝ้าอยู่แล้วซึ่งผู้เฝ้ารักษานี้ไม่ใช่พูดผีวิญญาณแต่อย่างใดแต่เป็นบุคคลผู้มีบุญญาธิการและวิชาธรรมสูงส่งมากซึ่งที่ปรากฏเป็นตะกวดออกมาดื่มน้ํานั้นแท้จริงก็คือตะกวดจําแรงด้วยวิชาธรรมอันกล้าแกรง่งว่าแล้วก็พากันกราบขอขมาอําลาจากไปอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้พ่อของลุงแก้วก็ได้พาลุงแก้วไปดูสถานที่อาถรรพ์นั้นแล้วก็สั่งกำชับว่าให้ปิดเรื่องพิสดารน,นี้อย่าแพร่งแพายแต่ลุงแก้วเห็นว่าคุณสมชายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือพระพุทธศาสนามามากโดยเฉพาะที่ดอยดานหังนี้ก็อยากจะให้ได้รับรู้ตามเจตนาก่อนจากกันในบ่ายแก่ๆวันนั้นลุงแก้วก็แนะนำบอกว่า ถ้าหากว่าคุณสมชายอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมให้ไปสอบถามคุณประภัยชายวัยกลางคนเป็นคนทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านซึ่งมีประสบการณ์เรื่องพิสดารในเดยนแดนอาถรร์นี้ต่อไปคุณประภัยเล่าว่านับจากปีพศ2517จนถึงต้นปี2528ก็ประมาณสิปีกว่าเป็นช่วงเวลาที่สำนักสงดอยดานหังนี้ถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า เพราะหลังจากที่หลวงพ่อเจียมมรณาภาพอย่างลึกลับกลางป่าดงดิบก็ไม่มีพระสงฆ์รูปใดมาจำมันษาหรือว่าพักอาศัยอีกเลยคุณประภัยเล่าว่าอ,อตอนนั้นเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงมีเด็กเลี้ยงควายสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันชื่อเด็กชายไกรอายุสิบห้าปีแล้วก็เด็กชายภัยบู์อายุเก้าปีออกจากบ้านไปต้อนควาย ที่ตัวปล่อยไว้ในที่ราบกลางป่าละเมาะเพื่อเขา้าคอกขณะที่เดินทางไปนั่นทั้งคู่เกิดนึกอยากกินลูกฝรั่งป่าก็เลยหาไม้มาสอยกันใต้ต้นฝรั่งสูงใหญ่ต้นหนึ่งเวลานั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอขากลับก็มาเห็นเด็กสองคนนี้ปีนป่ายควายคว้าผลฝรั่งกินอยู่บนกิ่งก้านอย่างเพลิดเพลินหน่าหวาเสียวด้วยความเป็นห่วงก็ตะโกนบอกใครลงมาด้วยเสียงอันดัง แต่เด็กทั้งสองกลับไม่สนใจและยิ่งห้อยโหนหกเมนตีลังกากันใหญ่แสดงอาการเหมือนลิงปลายปีนต้นไม้อย่างประหลาดแล้วต่อมาทั้งสองก็ตายลงมาจากต้นพระรังเปลี่ยนไปขึ้นต้นรังใหญ่ใกล้ๆนั้นอย่างสะดวกสบายทั้งที่ตามปกติแล้วต้นรังนี้ผู้ใหญ่จะขึ้นยังต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขึ้นอย่างชา้ชาๆม,มาก เมื่อเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็รีบวิ่งไปตามพ่อแม่ของเด็กที่อยู่บนบ้านให้ออกไปดูทั้งหมดก็แหงนมองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็เลยพากันไปตามผมซึ่งเขาเห็นว่าพอจะช่วยเหลือช่วยปรึกษาออกความเห็นในสถานการณ์อย่างนี้ผมมายืนมองเด็กลิงปีนป่ายเล่นบนต้นรังสูงเท่ากับตึกสามชั้นเหมือนกับลิงปีนเล่นอย่างน่าอัศจรรย์ก็เลยออกความคิดว่าเออลิงมันชอบกินกล้วย ก็เลยให้คนไปเอากล้วยมาเครือหนึ่งพร้อมกับทําอุปกรณ์จับเด็กเป็นบ่วงบัตเด็กลิงประหลาดนั้นก็ลงมาจากต้นรังจริงๆแล้วก็ค่อยๆย,ย่องมากินกล้วยน้วาว้าแล้วก็ติดบ่วงของเราจนได้เด็กทั้งสองแสดงท่าทางดุร้ายเหมือนลิงป่าออกมาแล้วก็พูดด้วยเสียงบอกว่าพวกเอ็งจับค้ามาทําไมอ่าไม่มีใครโต้อตอบอะไรแต่ตั้งคําถามไปว่าเออแกเป็นใครมาจากไหน เขาก็บอกว่าเขาเป็นลิงป่ารับบัญชาจากหัวหน้าให้มาที่นี่อถามว่าให้มาทําไมเขาบอกมารับพระพระอะไรพระที่ท่านจะมาอยู่สร้างความเจริญที่นี่ในวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเย็นลิงในร่างเด็กตอบแค่นั้นแล้วก็นั่งหาเหาให้กันไม่ยอมพูดจาอะไรอีกเลยพวกเราก็พากันจูงเด็กลิงทั้งสองไปถึงบ้านทางพ่อแม่ของเด็กก็ได้ไปเชิญ หมอมาทําการรักษาเพราะสงสัยจะเป็นมาลาเรียขึ้นสมองหมอคนนั้นนะความจริงเป็นหมอเถื่อนเป็นหมอชาวบ้านนั่นแหละอ่าเขาก็บอกว่าอาการอย่างนี้ไม่ใช่ไข้ป่านี่อ่ะเขาก็ลงความเห็นหลังจากตรวจดูสภาพร่างกายของเด็กสักพักแล้วก็รีบขอตัวกลับแม่ของเด็กก็แนะนําบอกว่าฉันว่าไปตามหมอธทรมาเถอะต่อมาย่ำำําคําหมอรมก็มาถึง หลังจากได้นั่งลงทมกันอยู่เป็นเวลานานก็เอ่ยขึ้นบอกว่าเขาเป็นลิงทุกคนเงียบกริบเลยตั้งใจฟังต่อก็ไม่ต้องทำอะไรละหากล้วยหาน้ำให้เขากินแล้วคอยจนถึงพรุ่งนี้หกโมงเย็นตามที่เขาบอกกันแล้วกันหมอทำเขาตัดบทสั้นๆก่อนที่อำลาจากไปก็ปล่อยให้เด็กลิงทั้งสองนั่งกันตามลำพังโดยพ่อแม่เด็กได้ล่ามเชือกไว้กับเสาบ้านอยู่อย่างนั้น รุ่งขึ้นวันใหม่นะสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ห่างจากหมู่บ้านหนองประดุกมากนักก็คือหมู่บ้านประชาสุขสรนตําบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกำลังมีงานประจำปีทางผู้ใหญ่บ้านฝ่ายจัดงานและผู้ทรงคุณวุฒิคืออาจารย์บุญแถมอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยรายวิทยาได้นิมนต์พระอาจารย์จากที่ต่างๆที่รู้จักเคารพรักของชาวบ้านหลายแห่งมาร่วมงานพิธีทางสงฆ์ในหมู่พระภิกษุคณอาจารย์นี้ มีหลวงปู่ชรารูปหนึ่งถือธุดงควัตฉันมือเดียวห่มผ้าจีวรสีกรักชื่อหลวงปู่สมดาธีระธรรมโมร่วมอยู่ด้วยหลังจากเสร็จพิธีในช่วงบ่ายหลวงปู่สมดาท่านนี้ท่านบอกทางผู้ใหญ่บ้านว่าท่านต้องขอตัวแยกไปจำวัดในที่สงบสง,บสงัดจากฝูงชนแล้วก็ห่างบริเวณงานรื่นเริงด้วย ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังก็เกิดกังวลใจเพราะไม่ได้เตรียมการมาก่อนขั้นจะให้ท่านไปพักบริเวณผาน้ําตกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกก็ดูจะสูงแล้วก็ธุระกันดานเกินไปยากต่อการรับส่งส่วนที่อื่นก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็นั่งนิ่งอึ้งอยู่ขณะหนึ่งหลวงปู่ท่านก็บอกขึ้นว่าไม่เป็นไรให้ไปส่งท่านทางทิศตะวันออกก็แล้วกันจากนั้นหลวงปู่ก็เดินทางโดยรถสมล้อเครื่องอ่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงให้มีสามล้อ มุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านหนองประดุกซึ่งเป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรรถของหลวงปู่เข้าสู่หมู่บ้านขณะนั้นเป็นเวลาหกโมงเย็นพอดีชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งเฝ้ารอดูเหตุการณ์บริเวณทางรถถนนลูกรังเล็กก็ดีใจก็รีบวิ่งไปบอกพ่อแม่ของเด็กลิงสิงสู่ว่ามีพระมาแล้ว เมื่อใกล้ดอยดานหังหลวงปู่ก็บอกให้คนขับรถหยุดแล้วสั่งว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าให้มารับท่านไปร่วมงานที่หมู่บ้านประชาสุขสรรอีกครั้งเสร็จแล้วท่านก็จัดแจงเดินมุ่งหน้าขึ้นดอยแต่ผู้เดียวพ่อแม่ของเด็กประหลาดพร้อมกับญาติญาติก็รีบพากันติดตามหลวงปู่ไปจนถึงพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ท่านทราบแล้วก็นิมนต์ท่านไปรักษาทั้งหมดลงมาถึงบริเวณลานบ้านที่เกิดเหตุหลวงปู่ชราผู้เมตตา มีความประสงค์จะนั่งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านทั้งหลายที่คอยอยู่ก่อนก็จัดหาแคร่มาให้เสร็จแล้วพ่อแม่ของเด็กทั้งสองก็ขึ้นไปจูงเด็กซึ่งยังแสดงอาการเป็นลิงลุกลี้ลุกลนโดยตลอดลงมาหาหลวงปู่มองสักพักก็บอกให้พ่อเด็กหาน้ำมาขันหนึ่งเพื่อทำน้ำมนต์แล้วก็ให้พาเด็กขยับเข้าไปใกล้ท่านตบลงที่ศีรษะเด็กทั้งสองเบาๆสามครั้งแล้วเป่าน้ำมนต์ในขันไล่ทันที ทันใดนั้นเด็กลิงทั้งสองเมื่อถูกหลวงปู่รักษาก็กลับนั่งนิ่งก้มหน้าก้มตาไม่ลุกลนเหมือนก่อนชาวบ้านในที่นั้นก็นั่งห้อมล้อมจ้องมองไม่ลดละเวลาห้านาทีผ่านไปเด็กก็ได้เงยหน้าหันมามองหาพ่ออย่างช้าๆแล้วก็พูดพร้อมๆกันบอกพ่อหิวข้าว คุณสมชายเล่าว่าเทศก,กาลเข้าพรรษาปีพศ2528มาถึงชาวบ้านหนองปลาดุกได้พร้อมใจกันจัดงานขึ้นอย่างเต็มที่มีการแห่เทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายน้ำมันกา๊าซเทียนไขรวมทั้งเครื่องใช้เครื่องบริขารต่างๆมากมายเพราะนานกว่าสิบปีแล้วที่ไม่เคยมีพระสงฆ์รูปใดมาจำพรรษาเลย และปีนี้ถือเป็นปีพิเศษเนื่องจากหลวงปู่ผู้เปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้บริสุทธิ์มาโปรดจำพรรษาเป็นเนื้อนาบุญเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตแก่พวกชาวบ้านป่าซึ่งอยู่ห่างไกลอารยธรรมความเจริญเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่มีในหมู่บ้านหัวค่ำคืนนั้นทุกคนก็ต่างจุดตะเกียงก๊อกตะเกียงก๊อกนี่เป็นกระบอกสังกะสีที่มีน้ำมันกา๊าซอยู่ข้างใน ไส้ทำได้ผ้ามัดรวมกันเป็นเกลียวเส้นยื่นขึ้นมาตามท่อไว้จุดไฟสว่างสวัยทุกครัวเรือนเสร็จแล้วก็พากันอุ้มลูกจุงหลานขึ้นมาร่วมงานบนดอยดานหังแล้วก็แต่งกายด้วยผ้าได้ดิบย้อมสีสันต่างๆที่โปรดปรานไม่เอี่ยมประดับประดาด้วยเครื่องเขินทําจากทองเงินนาคเป็นศิลปะหัตกรรมจากช่างภูไทยในหมู่บ้านเองสวยงามมาก ส่วนคุณสมชายก็ได้นำสมัครพักพวกเล่นดนตรีพื้นเมืองมีซุงมีแคนขลุยไม้ไผ่ฉาบชิงแล้วก็กลองยาวซึ่งทำขึ้นเองบรรเลงขับกล่อมโดยใช้เสียงแท้ๆไม่มีเครื่องขยายแต่อย่างใดนะลานหินทางขึ้นดอยก็มีชาวบ้านนั่งฟังกันอยู่สามสี่ร้อยคนพอตกดึกได้ยินชาวบ้านชายหญิงกลุ่มหนึ่งโจทขานกันว่ามีเด็กสองคนเป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุบนดอยสูงขึ้นไปจากบริเวณงาน คุณสมชายก็เลยให้เพื่อนอีกคนเล่นดนตรีแทนไปก่อนแล้วรีบขึ้นไปดูพบเด็กชายทั้งสองนอนก่ายกันหมดสติใกล้ๆกับเต่าหินมีพ่อแม่และญาติญาติห้อมล้อมพอประถมพยาบาลสักพักเด็กก็ฟื้นขึ้นมาอย่างเดิมแต่นั่งมือลอยไม่ยอมพูดจาอะไรเลยเมื่อกลับไปถึงบ้านเด็กถึงพูดได้แล้วก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเขาเห็นเงินทองอยู่ในรูใต้เต,ต่าหินมากมายเต็มไปหมด คนน้องก็ยืน่นมือล้วงเข้าไปจนสุดแขนก็ไปลมปุ๊บทันทีคนพี่ลากคนน้องออกก็ยังเห็นเงินทองอยู่ก็ล้วงเข้าไปมั่งก็สลบเมิดอีกรุ่งสางยามสายพ่อแม่และเด็กชายทั้งสองพากันออกเดินทางขึ้นดอยเพื่อจะไปดูกันอีกครั้งก็พอดีพบกับหลวงปู่ระหว่างทางท่านก็เรียกเข้าไปหาแล้วถามขึ้นว่าเมื่อคืนเจออะไรอะเจอเงินทองมากมายในรูหินใต้เต่า,ตาครับทำไมไม่เอาอะ หลวงปู่ยิ้มอ่ายังไม่ทันที่เด็กจะตอบท่านก็พูดต่อไปว่าเมื่อคืนในพวกชาวบ้านเขาแต่งตัวมีต่างหูกําไรมือเครื่องเขินประดับประดาความสวยความงามกันพวกเทพพวกเทวดาแถบนี้เขาตื่นเต้นแล้วก็อยากจะร่วมสนุกบ้างก็เลยเอาทรัพย์สมบัติต่างๆมาอวดว่าพวกเขาก็มีเหมือนกันแต่หลวงปู่ก็ได้บอกห้ามเขาแล้ว หลังจากเทศกาลงานนี้เพราะเดี๋ยวชาวบ้านจะพากันเกิดความโลภนะ่ะมันไม่ดีผู้เ็จท่านก็ได้เดินไปที่เต่าหินสมัยหลวงพ่อเจียสร้างไว้พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็สั่งให้ช่วยกันผสมปูนโบกปิดรูร่องหินเดิมซึ่งคุณสมชายจ้องมองอยู่ก่อนก็พบแต่เศษใบไม้ไมกิ่งไม้แห้งตกอยู่เท่านั้นเองจากนั้นชาวบ้านก็แยกย้ายกันกลับพอเหลือแต่คุณสมชายท่านก็ถามว่าไม่ได้ไปทําสวนเหรอ เออเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรดน้ำตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับแล้วตอนนี้ยังล่าสัตว์อยู่หรือเปล่าล่ะพอสิ้นเสียงคุณสมชายก็สะดุง้งตกใจขึ้นทันทีเพราะตามปกตินอกจากแกจะทำผักสวนครัวต่างๆแล้วก็สวนกล้วยน้ำว้าแล้วแกยังเป็นพรานป่าออกล่าสัตว์อีกด้วยสัตว์ป่าแถบเทือกเขาภูพานนี่ที่แกเคยเที่ยวล่าก็มีหมูป่าอีเห็นกระต่ายหม้องูหลามงูเห่าพังพรนกเหยียว่วนกฮูก ไก่ป่าต่อหลุมต่อรังเป็นต้นซึ่งคุณสมชายเพิ่งจะมาห่างเหินเลิกราชั่วคราวก็ตอนที่มาช่วยหลวงปู่บูระสำนักสงฆ์นี่เองดังนั้นด้วยความกลัวและอายว่าหลวงปู่ท่านจะตำหนิเอาก็เลยตอบเลี่ยงความเป็นจริงไปหลวงปู่ก็จ้องหน้าอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็พูดว่าเออถ้าเลิกแล้วก็ดีแต่จากน้ำเสียงและการแสดงออกแววตารู้สึกว่าท่านจะยังไม่เชื่อคุณสมชายเท่าไหร่นักอ่ะ เสร็จแล้วคุณน้ำชายก็กราบลาท่านกลับด้วยจิตใจภายในที่แสนจะอึอดอัดเพราะว่าไปมุสาท่านเข้าและในวันนั้นเองก็เป็นวันที่คุณน้ำชายได้นัดกับเพื่อนพรานไว้ก่อนแล้วว่าตอนบ่ายนี้จะออกไปล่าบางแถวด่านม่วงเพื่อเป็นการทบทวนฝีมือกันเป็นพรานคงจะเป็นเพราะศรัทธาปัญญาอ่อนหรือเกิดจากกรรมบันดาลไปก็สุดจะคิดพรานไพรที่ร่วมเดินทางในคณะครั้งนี้ก็มีคุณสมคุณสมบูรณ์ คุณเชษฐา,าล้วนอยู่ในวัยหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งนั้นก็เตรียมสัมภาระมีปืนแก๊ปหน้าไม้มีดปลายแหลมตะเกียงแก๊สอะไรพวกเนี้ยเมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางตอนบ่ายโมงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านอ้อมไปทางสำนักสงฆ์ดอยดานหังลงหุบแล้วก็ไต่ขึ้นสู่สันเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงบริเวณที่ราบเขาเรียกว่าดานใหญ่ ด่านใหญ่นี้เป็นที่ต่ําที่สุดของเทือกเขาภูพานแถบนี้แต่ก็มีความสูงกว่าภูเขาลูกอื่นโดยทั่วไปก็บวงสวงต่อสารเจ้าพ่อด่านใหญ่ที่พรานรุ่นก่อนเขาสร้างไว้อ่บวงสูงด้วยข้าวเปล่าและน้ําตามประเพณีของพรานจากนั้นก็เดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเล็กๆโดยมีนายสมเป็นหัวหน้าเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญป่ามากที่สุดคณะพรานได้มาถากถางบริเวณใต้ต้นก่อต้นหนึ่งให้เตียยโล่ง แล้วกางเต็นต์เตรียมอุปกรณ์การล่าเสร็จก็พักกินอาหารที่ได้นำติดตัวมาปรากฏว่าพายุฝนต้นพรรษาสัดสาดลงมาอย่างแรงสายฟ้าแลบปแปรบ,ปรบส่งเสียงดังกึกก้องป่าน่ากลัวฝูงขังขาวบังนกฮูกหนูแผงหนูท้องขาวงูพิษหลากชนิด รวมทั้งบางที่จะออกหากินกันในเวลากลางคืนก็พากันวิ่งหนีฝนหลบลงรูลงรังกันอุตตลุดทุกคนนึงเฝ้ารอเหยื่อต่างก็ผิดหวังไปตามตามกันได้แต่นั่งจับเจ้าอยู่ภายในเต็นเก่าอย่างเงียบๆท่ามกลางความวิเวกวังเวงฉับพลันหูของคุณสมชายก็แว่วยินเสียงยิงยิงโอ๊กโอก,โอกสลับกันทางยอดเขาทิศตะวันตกอีกลูกหนึง ก็มีความรู้สึกเข้าใจว่าเป็นเสียงของมแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมงน้ำฝนซึ่งมีลักษณะคล้ายตะกแตนสีเขียวอ่อนแต่ตัวโตกว่าก็ถามนายสมว่าเอเสียงแมงน้ำฝนทำไมเสียงมันดังกว่าปกติอะ่ะนายสมไม่ตอบกลับใช้มือป้องหูฟังอย่างตั้งใจชั่วขณะหนึ่งแล้วแสดงอาการตกใจหน้าซีดลงทันทีนายสมก็บอก ให้คุณสมชายรีบไปปลุกเพื่อนที่นอนในเต็นท์อีกสามคนให้ออกมาเตรียมพร้อมมีอาวุธปืนครบมือแล้วก็ตะเกียงแก๊สบนหัวแต่ห้ามจุดไฟเวลาผ่านไปสักห้านาทีเสียงนั้นก็ดังมาถึงบนยอดเขาที่ทุกคนอยู่นับว่าเป็นการเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วมากต้นเสียงนั้นเริ่มลาดต่ำลงหุบเขามาทางที่ทุกคนอยู่เรื่อยๆแล้วก็หยุดห่างจากจุดที่พักประมาณสัก3าวา เสียงนั้นดังสนั่นกึกก้องกังวานไปทั่วบริเวณจนแสบแก้วหูในสมซึ่งมีทีท่าวันวิตกอย่างเด่นชัดส่งเสียงกำชับให้ทุกคนทั้งห้าคนยืนจังก้าหันหลังชนกันแล้วก็จุดตะเกียงแก๊สขึ้นเมื่อเปลวไฟจากตะเกียงแก๊สบนหัวสว่างสวัยขึ้นพร้อมกันสายตาคุณสมชายก็ประสานกับสิ่งหนึ่งสะท้อนแสงไฟจากดวงตาเป็นประกายสีเขียวมรกต จ้องมองไปที่สิ่งนั้นเป็นต้นกำเนิดเสียงบัตรนี้อยู่ห่างกันเพียงสีว่วางูจงอางป่าขนาดใหญ่มาหึมาลำตัวกว้างขนาดเท่าลำตาลใหญ่กำลังชูหัวพ้นยอดยาคาซึ่งมีความสูงท่วมหัวแกไปอีกวาหนึ่งแผ่พังพานแบนกว้างสีดำโยกหัวไปโยกหัวมาสองตัวเลยคุณสมชายตกตะลึงงงง,งันต่อภาพเบื้องหนะ้าเพราะว่านับตั้งแต่เป็นพรานมา ยังไม่เคยเพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานมีพิษที่ใหญ่โตท่าทางดุร้ายน่ากลัวแบบนี้มาก่อนเลยคุณสมชายค่อยๆเลื่อนปืนแก๊ปประทับที่ไหล่ซ้ายตามถนัดขยับปากกระบอกปืนเข้าหาเป้าหมายเบื้องหน้าทันใดนั้นเองเพอปลายปืนโผล่สะท้อนแสงไฟเจ้าจงอางใหญ่ทั้งสองก็หยุดร้องทันทีพร้อมกับเปลี่ยนเป็นเสียงขู่ดังฟู่ฟูหน้าขนลุกเวลานั้นปลายนิ้วกำลังจะเหนี่ยวไกลอยู่แล้ว ในสมก็ยื่นมือมาตบปลายกระบอกปืนของสมชายอย่างรวดเร็วพร้อมกระบอกได้เสียงหนักแน่นบอกอย่ายิงเวลานั้นจงอางยักษ์เริ่มลดตัวลงต่ำทีละน้อยจนรับทิวยอดยาาขาแล้วอันเป็นปกติวิสัยของงูร้ายเมื่อมันจะเริ่มเปิดฉากพุ่งทำลายศัตรูจะต้องลดตัวลงก่อนเสมอในสมผู้ชำนาญป่าก็ร้องเสียงหลงออกมาสาดไฟไปที่ชายป่าโคนย่าขาเร็ว กระชับปืนให้มั่นคงทุกคนทั้งห้าก็จ้องปากกระบอกปืนไปตรงจุดนั้นทันทีพร้อมจะเหนี่ยวไกทุกขณะป่าทั้งป่าเงียบสงัดเหมือนกับถูกสะกดให้หยุดรอดูความเคลื่อนไหวของมัจจุราชไพรเบื้องหน้าอยู่สักครู่หนึ่งเสียงยิงยิงยิงโอ๊ดโอดกลับไปดังอีกครั้งทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณสักสามสิบวาและดูเหมือนว่าจะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆ ทุกคนถอนให้ใจกันเฮือกแล้วเฮือกเล่าต่างทิ้งตัวลงนั่งพักเหยียดปลายเท้าอย่างสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นนายสมก็สั่งให้ทุกคนเก็บข้าวของสัมภาระต่างๆรีบเดินทางกลับอย่างฉับพลันสามวันต่อมาหลวงปู่สมดาได้ให้สิทธิ์มาตามคุณสมชายไปพบที่สำนักสงบนดอยพอก้มกราบท่านเสร็จท่านก็ถามทักว่าหายหน้าหายตาไปไหนหลายวันนะไม่ขึ้นมาช่วยงานเหมือนก่อน คุณน้ำชายนิ่งไม่ได้ตอบอะไรท่านก็ถามต่อว่าแล้วเรื่องการล่าสัตว์เป็นยังไงคุณน้ำชายก็นิ่งคิดสักพักก็ตอบไปว่ารอดตัวกลับไปอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วครับท่านก็ยิ้มแล้วก็พูดเปลยๆว่าสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ทั้งทียังจะคิดเบียดเบียนทำร้ายสัตว์กันอีกทำไมคุณน้ำชายได้ฟังก็สุดแสนจะละอายใจนั่งนึกทบทวนดูพฤติกรรมของตัวซึ่งก็มีทั้งดีและชั่วป่าปนไปอ่า ก็นึกคิดตำหนิความคึกขนองหลงเพลินในบาปไปครู่ใหญ่ก็ตัดสินใจรับปากอย่างเต็มใจว่าจะขอเลิกเป็นพรานป่าเลิกเข็นฆ่าทำลายชีวิตสัตว์แต่บัดนั้นเป็นต้นมาสำนักสงฆ์ดอยดานหังปัจจุบันได้พัฒนาจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนับจากที่หลวงปู่สมดาธิระธรรมโโม,มาจำมันสาอยู่ตั้งแต่ปีพศ .2528 จนถึงปัจจุบัน มีศาลาการประเรียนมีกุฏิพระสงฆ์ศาลาโรงครัวมีวิหารหอระฆังน้ำใช้ไฟฟ้าปั่นขึ้นเองบ่อน้ำถนนหนทางสะดวกสบายครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในแดนอาถรรพ์นในเทือกเขาภูพานนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ